ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิร์ตและฟังออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.trangradio.net จากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการเวทีคนตรังค่ะเวทีแห่งความคิดก่อติดสถานการณ์ประจำวันข่าวสารทันสมัยเวทีที่เปิดโอกาสให้คุณมีส่วนร่วม กับเวทีคนตรัง FM 91.25เมกสวทตรังฟังทั่วโลกกับที่นี่ www.trangradio.net สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดรงัง FM 91.25เมกเฮิร์ Hz, วันสุดท้ายของปีงบประมาณ2,562นะคะเรายังคงอยู่ด้วยกันนะคะหลังข่าว10นาฬิกาจนถึง11นาฬิกาตรงวันนี้มีประเด็นที่น่าติดตามนะคะกับกิจกรรมเรื่องราวของกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวนะคะในพื้นที่จังหวัดรังของเราก็มีแช์สำคัญๆนะคะเยอยะแยะมากมายเลยทีเดียว แล้วก็ทางสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังก็มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องราวของกีฬาตลอดทั้งปีในปีหน้าจะเป็นอย่างไรและในการประกาศความพร้อมของ6จังหวัดอันดามันกับกิจกรรมพิเศษที่จะเปิดเส้นทางท่องเที่ยวสเสน่ห์ทะเลใต้นะคะเป็นอย่างไรเราไปติดตามกับท่านผอ,อสุภศักดิ์ศรีหมานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังสวัสดีค่ะผอค่ะสวัสดีครับ ค่ะนะคะพอ,ออมีประชุมอยู่เรื่อยๆเลยทีเดียวนะคะล่าสุดก็ไปประชุมเรื่องของทัวร์เดออันดามัน2019ร่วมกับ6จังหวัดอันดามันเล่าให้ฟังถึงกิจกรรมนี้หน่อยสิคะครับกิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกลนะครับตัวเดออันดามัน2019เนี่ยซึ่งเ,เป็นเป็นการร่วมมือนะครับของกลุ่มอันดามันนะครับซึ่งมีอกจังหวัดประกอบด้วยปุกปูกเกต พังงากระบี่ตรังสะตูนและก็ระนอง<ฆ>นะครับซึ่งได้มีกิจกรรมใหญ่นะครับเ,เป็นการปั่นจักรยานส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวเนี่ยซึ่งเ,เมื่อวันก่อนนะครับก็ได้พร้อมเองและรับมอบหมายจากท่านผู้ว่าการจังหวัด<ฆ>ตรังนะครับให้ไปร่วมแถลงข่าวนะครับที่กรุงเทพนะครับก็มีมีผู้ว่าการจังหวัดนะครับทั้งปูเก็ตและก็พังงาและก็ผู้แทน อีก4จังหวัดนะครับไปร่วมแถลงข่าวการจัดกิจกรรมดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวในรูปแบบของกีฬาะนะครับซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยโดยโดย,โดยมีการแข่งขันทองประเภทด้วยกันนะครับตั้งทัวริงและก็เรซซิ่งนะครับทัวริงก็คือทัวร์ทัวริซึมทัวร์เพื่อการท่องเที่ยวะนะครับซึ่งการแข่งขันมีตั้งตั้งหมดตั้ง6จังหวัดนะครับเริ่มจากภูเก็ตก่อนนะครับภูเก็ตก็ไล่มาจากพังงา ปังงาไอจากภูเก็ตปังงากระบี่มาตรังมานะครับไล่มาซึ่งตรังเราเองจะพูดถึงตรังนะครับจะเริ่มวันที่มาถึงคิววันที่ยี่สิบห้านะครับวันที่ยี่สิบห้าตุลาคมนี้นะครับซึ่งซึ่งเป็นเป็นเขาจะตั้งแต่ภูเก็ตมาจนมาถึงที่ตรังตรงตรังวันที่ยี่ห้าโดยมาที่ตรังเนี่ยมา คือนักปั่นทั้งหลายนะครับที่ที่รับสมัครเรียบร้อยแล้วนี่มานอนมากินมาพัก,มา,พกมาเที่ยวมาอยู่ที่ตังนะครับ<ะ>ช่วงรุ่งเช้าช่วงเช้าเนี่ยเ,เขาจะมีการเปิดวันที่ยี่ห้าเนี่ยนะครับเปิดลงทะเบียนตั้งแต่โอกสามศูนย์นอนะครับแล้วแล้วก็เปิดประมาณแปดโมงนะครับแปดโมงตรงนะครับโดยโดยเชิญผู้ว่าการจังหวัดตรังเราเองนะครับเป็นประธานเปิดนะครับโดยโดยโดยจะเปิดเ,เรื่องต่อริ่งนะครับ <c oughs> เราเราเรา,เราปั่นในจังหวัดตรังโทษนะเราเราเราปั่นในจังหวัดตรังตามแหล่งต้องเที่ยวที่ที่สําคัญของจังหวัดตรังอย่างยกตัวอย่างเราเริ่มเราเริ่มที่อันสาวรีพญาธัสดานุป,ปดิษฐ์นะครับ uh, เปิดเสร็จก็ปัน่นปั่นไปยังเขาช่างหายนะครับไปดูแหล่งต้องเที่ยวไปดูแหล่งลุกลมนะกิจกรรมลุกลมจมต้้งขอช่างหายบริเวณตรงนั้นนะครับเพื่อให้นักปั่นทั้งหลายที่มา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 อยู่ที่ตังของเรานะครับมาร่วมกิจกรรมของเราเองเนี่ย นอกจากนั้นแล้วก็ไปที่เค้คกอนิษฐาะนะครับเพื่อให้นักปัุนทั้งหลายของเราเนี่ยไปไปดูการการทาการสาธิตการทารําขนมเค้กที่มีชื่อเสียงของจังหวัดตังของเราเองเนี่ยาที่เค้คกอนิษฐาที่นายงนะครับซึ่งซึ่งพอดูสาธิตอะไรเรียบร้อยแล้วก็ปั่นกลับกลับมาที่เดิมคือมาอมถึงที่สาวรีพญารัชดาค,คือการแข่งตัววิ่งนี้เนี่ยได้กำหนดไว้ะระยะ26กิโลเมตรเอง นะครับพี่บกิโลเมตรเองนะครับไม่ไกลคือปั่นเพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวด้วยนะครับคือ,อเรียกว่าให้ให้ให้คนที่มาปั่นเนี่ยได้ซึมซับบรรยากาศการท่องเที่ยวของตรงังตั้งแต่อนุสาวรีย์ไล่ไปถ้าเขาช้างหายไปชมทิวทัศนาของเรา<ด>แล้วก็ไปแวะเค้กขิษฐาไปดูว่าเราทําเค้กกันยังไงไปชิมของอร่อยๆแล้วก็กลับมาที่อนุสาวรีย์เรียกว่าทุกคนเช็คอินถ่ายรูปสวยๆชิมอาหารอร่อยแล้วก็แบบได้ลงลึกไปในพื้นที่เป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิงกีฬาแล้วก็การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันนี้คือแบบทัวริงครับทัวริงครับ25าตุลาหรอคะ25 25ตุลาคมยีบตุลาคมค่ะเออที่ตังอีกประเภทหนึ่งก็คือเรซซิ่งนะครับเรซซิ่งก็เป็นการแข่งขันอ๋ออันนี้เป็นการแข่งขันเป็นการแข่งขันจักรยานนะครับซึ่งซึ่งเป็นรายการที่ตังตางสมาคมจักรยานนะครับเอ่อได้รับรองรายการนี้นะครับคือก็ได้แบ่งเป็นก็เรียกเป็น เป็นสเตตเป็นสนามทางเรียบใช่ค่ะตั้งบดนี่เป็น4สเตตด้วยกันนะครับคือคือของเราเนี่ยอยู่ในสเตตที่ที่3นะครับสะเตตที่2นะครับสเตตแรกก็คือที่ที่เปภูเก็ตนะครับเป็นสนามแรกเนี่ยเริ่มจากภูเก็ตมากระบี่นะครับวันที่31ตุลาคมนะครับภูเก็ตพังงากระบี่ไล่มาเลยเรียงลำจังหวัดค่ะแล้วต่อไปสเตตที่2ก็คือจากกระบี่มาตังในวันที่1 Uhm นะครับหน arrays, ึ it, ่งพฤศจิกายนครับเริ yeah. uh, it, ่มครับเริ่มจากลานภูดามของจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็มามาที่ตรังเรานะครับมาที่จังหวัดตรังเราจากของตังเรานี่จสเตจที่สามนะครับจากตรังแล้วก็สตูลในวันที่สองตรังไปสตูลเราจะเริ่มตรงไหนคะคุณอาเริ่มจากสนามกีฬากลางครับสนามกีฬากลางนะครับของเราเองเนี่ยก็ไปสตูล นะครับไปสตูลก็เป็นการแข่งขันแข่งขันจักรยานนะครับตรงนี้เนี่ยซึ่งก็ผ่านไปทางทางย่านตาขาวไปทางสตูลนะครับตรงนี้นะครับก็ก็สองก็สองรายการหลักเนี่ยโดยกลุ่มเป้าหมายของจริงจริงรายการนี้เนี่ยอย่างตัวริ่งเนี่ยตั้งกลุ่มเป้าหมายไว้ร้อยหยิบห้าร้อยี่สิบห้าคนเองนะครับไม่มากไม่มากไดูแลได้ง่ายด้วยนะครับดูแลง่ายร้อยยี่สิบห้าคนเฉพาะจังหวัดตรังเราใช่ไหมคะหรือว่าไม่ ที่สมัครเข้ามาที่สมัครเข้ามาเลยคือไล่มาเลยแต่ละจังหวัดเลยครับครับผมแล้วก็เรซซิ่งนี่ร้อยห้าสิบคนเรซซิ่งร้อคนก็ก็ก็เหมือนกับตัวริ่งก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่ออย่างเรซซิ่งมาจากกระบีแล้วเนี่ยก็มาที่ตังเราก็มามาพังอยู่ที่ตังเราเหมือนกันนะครับพอจะเตดที่3เนี่ยก็จากตังเราอีกก็ไปสตูนต่อไปสตูนต่อครับ ี่ก็เป็นกิจกรรมใหญ่ที่ทางทางกลุ่มดามมันเราเองเนี่ยทั้งทั้งหจังหวัดนะครับที่จัดกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวก็กล่าวว่าเป็นการการะตุ้นในช่วงของเราเปิดฤด,ดูกาลด้านการท่องเที่ยวด้วยนะครับตุลาพฤศจิกายนนี้นะครับสแสดงว่านักปั่นจัก,กรยานไม่ได้มีเฉพาะในจังหวัดตรังแต่มีทั้งไทยต,ต่างชาติที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้กันครับถูกต้องครับเพราะว่าเออรายการนี้เป็นรายการของกลุ่มดมันกลุ่มดามันครับกลุ่มเป้าหมายที่ที่มาในทั่วประเทศ นะครับและก็จากต่างประเทศด้วยนะครับที่โดยเฉพาะเรื่องของการการแข่งขันนะครับซึ่งจะมีกลุ่มกลุ่มนักปั่นจริงๆนะครับที่จะมามาร่วมกิจกรรมนี้ค่ะ นะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะคะในวันที่25ตุลาคมนี้นะคะในการในในกลุ่มของทัวร i n ิ่งก่อนนะคะอะ่ทัวร์เดออันดามัน2019นเะคะเป็นการแข่งขันจักรยานทางไกลประเภททัวร i n ิ่งแล้วก็เลสซิ่งนี่ในสนามที่2และที่3คือ1กับ2พฤศจิกายนที่จะถึง,อ,งอ่าค่ะนี่ก็เป็นรายละเอียดของการจัดงานนะคะที่อ่านำมาเรียนให้คุณฝั่งได้ทราบกันแล้วก็ได้ร่วมกันเป็นเจ้า บ้านที่ดีสําหรับใครที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดแล้วก็สมัครได้เลยใช่ไหมคะช่วงนี้เปิดแล้วยังคะเปิดแล้วนะครับไปสอบ,ออสอบถามข้อมูลการสมัครได้ที่สานักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตนะครับค่ะ นะคะภูเก็ตเป็นแม่งานใหญ่เป็นแม่งานใหญ่ครับค่ะทีนี้ยังมีอีกหนึ่งงานในเดือนพฤศจิกายนซึ่งตอนนี้เราก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าหลังจากที่ประชาสัมพันธ์กันไปแล้วจะมีคนสมัครมากน้อยแค่ไหนนั่นคือราชวิทยาลัยจุฬาพรเดินวิ่งการกุศลครั้งที่3ซึ่งมีแค่1ิบจังหวัดทั่วประเทศเท่านั้นและจังหวัดตรังเราก็ได้รับเลือกตรงนี้ให้หัวหน้าได้คุยถึงรายละเอียดของการจัดกิจกรรมครั้งนี้หน่อยค่ะเป็นการกระตุ้นในคนแบบได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมกันเยอะๆเพราะท่านผู้ว่าลือใจเจริญททัพย์่าน คาดหวังกับกิจกรรมนี้เอาไว้เยอะเหมือนกันครับสำหรับกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมอย่างอย่างที่ต่างพิธีกรได้น,นาเรียนไปแล้วครับว่าเ,เป็นการเดินวิ่งการกุศละนะครับหาเงินช่วยเหลือผู้ป่วยะนะครับคำว่าผู้ป่วยของของสิบจังหวัดะนะครับปางใต้ก็มีสองจังหวัดคือสุราษฎร์ธานีกับตรังนะครับ<ช>ซึ่ง,ซ,งซึ่งต่างต่าง ถาบันเองได้เลือกนะครับได้ได้เลือกจังหวัดต่างของเราเป็นจังหวัดกลุ่มเป้าหมายซึ่งซึ่งจริงๆตอนนี้เนี่ยวันนี้วันที่30ะนะครับก็เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัครนะครับเบื้องต้นที่ทา,ทางทางส่วนกลางได้แจ้งมาเนี่ยะนะครับว่ากําหนดรับสมัครวันสุดท้ายแต่เรื่องการขยายวันอีกอีกอีกะกี่วันตอนนี้เนี่ยเขายังยังไม่ได้แจ้งมาว่าว่าว่าจะ เลื่อนไปอีกทักกี่วันขระยาบอีสักกี่วันเพราะฉะนั้น<ะ>การรับสมัครของอการแข่งขันในครั้งไอ้การเดินวิ่งกักรกุศลครั้งนี้เองเนี่ยโดยกลุ่มเป้าหมายตอนนี้ค่อนข้างน้อยมากนะครับอยากจอยากเรียนให้ฟังว่าเนี่ยพี่น้องประชาชนที่รรบฟังอยู่เนี่ยจริงๆรายการนี้เป็นรายการช่วยเหลือชีวิตมนุษย์นะครับช่วยเหลือคนผู้ป่วยคือความเป็นจริง<ะ>การที่ ผู้ผู้สมัครนะครับสมัครลงจังหวัดไหนนะครับเงินเขาเขาช่วยเหลือจังหวัดนั้นนะครับ<ฆ>เพราะว่าบัญชีของการช่วยเหลือเนี่ยใช้บัญชีของโรงพยาบาลตรังนะครับ<ฆ>ได้แจ้งปางส่วนกลางเรียบร้อยแล้วาค่าใช้จ่ายยังไงเท่าไรเหลือยังไงก็าเข้าบัญชีของของโรงพยาบาลตรังนะครับซึ่งก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับที่รับฟังรายการนี้อยู่เนี่ยวันนี้ถ้าหากว่าท่านท่านมีเวลาอะไรก็แล้วแต่ในจังหวัด ตรังเนี่ยเข้ามาสมัครได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังนะครับหรือสมัครส่วนกลางก็ยังมีมีม,ม,มชีช่องทางหนึ่งนะครับของของอทางสถาบันเองเอการแข่งขันอย่างที่ประชาสัมพันธ์ไปหลายส่วนนะครับก็ไป็นก้อนขอ้างกว้างขวาง,องพอสมควรนะครับมี่การแข่งขันนะครับทั้งหมดเนี่ยสามก็เรียก3ประเภทนะครับประเภทที่1ก็คือปันรันฟันรันก็2กิโลเมตร นะครับและก็ห้ากิโลเมตรก็มีเสื้อตัวหนึ่งเสื้อสวยๆนะครับแล้วก็ตั้งเหรียญอะไรด้วยสมัคร500ร้อยบาทานะครับในส่วนที่ประเภทที่2ก็คือมินิมาราทอนนะครับก็วิ่ง10.5กิโลเมตรนะครับสมัคร600บาทพร้อมทั้งเสื้อตั้งเหรียญน,นะครับเช่นเดียวกันและประเภทที่3ก็คืออาร์มาราทอนนะครับ21กิโลเมตรก็สมัคร700บาท แล้วก็มีอีกประเภทหนึ่งประเภท VIP นะครับซึ่ง<ะ>ซึ่งพันหนรอยบาทเป็นค่าสมัครนะครับแล้วก็เสื้อสวยๆเช่นเดียวกันตั้งตั้งสี่ตั้งตั้งสามประเภทแล้วก็บวก v i p นี้นะครับเออครับซึ่งซึ่งทางสำนักงานต้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดต่างๆตอนนี้ก็ยังรับสมัครอยู่นะครับ<ะ>แล้วก็จากการวิ่งครั้งนี้เอง,เองเนยครับจะมีจะมีถ้วยพระราชทานจากจาก,จากองค์สมเด็จนะครับ ด้วยะนะครับและก็ตั้งตั้งเหรียญตั้งหลายหลายส่วนนะครับะนะครับที่ที่ที่มอบให้กับนักวิ่งในในวันนั้นเนี่ยครับซึ่งจะมีการเดินวิ่งกันกุศลในวันที่ยี่สี่พฤศจิกายนนี้ะนะครับก็ขอขอบอกฝากประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งครับว่ารายการนี้เป็นเป็นรายการกุศลนะครับวิ่งได้บุญนะครับช่วยเหลือชีวิตคนนะครับ ทั้ง10จังหวัดหรือทั่วประเทศโดยเฉพาะจังหวัดต่างเราเองเนี่ยกขขอเชิญชวนนะครับวันนี้เนี่ยาตามกําหนดการวันสุดท้ายานะครับเขาจะอยู่จนถึง3ามทุ่มสีทุ่มนะครับวันนี้เนี่ยเท่านสามารถที่จะามาสมัครได้ในส่วนของจังหวัดต่างครับ ค่ะนะคะกิจกรรมราชวิทยาลัยจุฬาพรเดินวิ่งการกุศลครั้งที่3คุณผู้ฟังคะในวันอาทิตย์ที่24พฤศจิกายนนี้เราจัดพร้อมกับ10จังหวัดทั่วประเทศมีกรุงเทพนครราชสีมาร้อยเอ็ดเชียงใหม่เพชรบูรณ์หนองคายชนบุรีเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดตรังอของภาคใต้เรามี2จังหวัดเป็นโอกาสในการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศรายได้สมทบ เข้าโรงพยาบาลตรังแล้วเป็นโครงการนะคะของสัตว์ราจารย์ดเตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วไลักอัครราชกุมารีกรมพระสีสวังควัต วรคัติยะราชนารีท่านเป็นองค์ประธานก่อตั้งโรงพยาบาลจุลาพรเป็นประธานราชวิทยาลัยจุลาพรและเป็นเจ้าฟ้านักวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่ประสบก,กรณิกรชาวไทยนะคะอาจได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของอพระกรณียกิจนานาประการของพระองค์ท่านนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มีโปรแกรมมี กิจกรรมวิ่งเกิดขึ้นเยอะมากค่ะท่านผอ,อ,อเหมือนกับมันเป็นกระแสที่กำลังฮิตอยู่ในช่วงนี้แต่อย่าลืมราชวิทยาลัยจุฬาพรเดินวิ่งการกุศลครั้งที่3นะคะเพราะรายได้ทั้งหมดส่งให้กับโรงพยาบาลตรังของเราช่วยเหลือ,อด้านสุขภาพและก็คุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องชาวตรังของเรากันด้วยนะคะสมัครกันได้ที่สำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาสนามกีฬาทุ่งแจง้งวันนี้ ไปสมัครกันได้เลยค่ะนะคะถ้าเกิดมีการขยับขยายเวลาอะไรอย่างไรเราค่อยแจ้งอีกทีแต่ว่าไม่อยากให้ประมาทอยากให้สมัครกันวันนี้นะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตรังของเราทีนี้พอพูดถึงเรื่องของท่องเที่ยวและกีฬาค่ะท่านผอ,อ,อคะปีที่แล้วเราจัดไรกีฬาเทรลนเลอร์ปีนี้เป็นยังไงบ้างคะกับปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะไตรกีฬาเขายังจัดเหมือนเดิมนะครับกำหนดว่าจะจัดในเดือนตนวาคมคะนะครับ ซึ่งซึ่งก็เป็นครั้งที่สามะ<ฆ>เป็นครั้งที่สามของของไตกีฬานะครับซึ่งซึ่งกิจกรรมนี้ก็เช่นเดียวกันก็เป็นกีฬาเพื่อการต้องเที่ยวนะครับจะ<ฆ>มีนักกีฬามาทั้งในต่างจังหวัดและก็ต่างประเทศมากมายนะครับจัดในช่วงของของไอซีซ<ฆ>ั่นพอดีช่วงช่วงปล,ป,ปลายปีนี้<ฆ>ะนะครับก็คาดว่าจะมีมีคนนะครับที่ติดตามมาทั้งนัก กีฬาเองเนี่ยมามามา,มาเที่ยวจังหวัดตงางก็เหมือนเหมือนกับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองที่ผ่านมา,<ร>านะครับรประสบความสาเร็จเยอะครับอืมค่ะแล้วเทรนเทรลแรนเนอร์ล่ะคะปีที่แล้วเราจัดที่เกาะริบงเทรลรนนครับเรื่องวิ่งเทรลก็เช่นเดียวกันนะครับว่าเนี่ยคือตามกําหนดการแล้วเราเราจะจะจัดปลายปีก็เช่นเดียวกันแต่ตอนนี้ยังยังอยู่ระหว่างเรื่องของของกระบวนการกระบวนการอยู่<า>รครับแต่ยังมียังไงก็มีแน่นอน นะคะท่านหัวหน้าไปไประชุมที่กรุงเทพบ่อยๆแล้วตอนนี้เราก็ดูเหมือนว่าจะเป็นโชคดีของคนใต้นะคะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านเป็นคนใต้คุณพิพัฒรัชกิจประการแล้วท่านจะให้ความสําคัญกับ กับพื้นที่ภาคใต้เราเยอะมากอย่างจังหวัดตรังเราเองท่านก็ได้พูดถึงนะคะแล้วก็มีกิจกรรมเด่นๆที่เพิ่งเกิดขึ้นไปไม่นานท่านเน้นย้ำเรื่องทั้งความปลอดภัยความสะอาดความเป็นธรรมความยั่งยืนแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมไปรับมอบนโยบายมาแล้วหรือ,อยังคะแล้วก็มีอะไรที่จะต้องขับเคลื่อนในปี63ต่อไปบ้างคะเรื่องของเมื่อเมื่อ3วันที่แล้วนะครับ <c oughs> ผมก็ไปรับนโยบายจากจากาท่านรัฐมนตรี การกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ตามที่ท่านได้ได้ทางพีากรณ์ได้นําเรียนไปแล้วว่าสิ่งที่ท่านเน้นย้าเรื่องของเรื่องของความความปลอดภัยเรื่องของอะไรอะเรื่องของความยั่งยืนเรื่องของความสังอ e ความเป็นธรรมครับเป็นธรรมต่างๆซึ่งสิ่งนี้โดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตังนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยซึ่งทางทางสำนักงานเองโดยเฉพาะทางสำนักงานเขาได้ได้นำเดินการอยู่นะครับ แต่ในเมื่อได้รับนโยบายเพื่อที่จะให้ให้ต่างต่างสำนักง,งานเองเนี่ยก็ปีนี้จะเข้มข้นขึ้นในเรื่องของของหนึ่งเรื่องความความปลอดภัยนะครับซึ่งเป็นหลักสําคัญนะครับเรื่องความยั่งยืนท่องเที่ยวที่ยั่งยืนนะครับแล้วก็เรื่องของอาจเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องเรื่องจะทํำยังไงก็แล้วแต่ให ให้เหล่งต้องเที่ยวเข้ามาแล้วเนี่ยมันมัน่น,น่าอยู่หน้าเที่ยวหน้าน้าพักนะครับ<ฆ>ออแล้วก็เรื่องของการต้อนรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับสิ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยซึ่งซึ่งทางสำนักงานเองเนี่ยในปีของประมาณของปีหน้าเองอกสเองเนี่ย<ฆ>เขาจะจะดำเนินการอย่างเข้มข้นนะครับโดยเฉพาะประมองเรื่องของ แหล่งแหล่งต้องเที่ยวต่างนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความสงอาและความปลอดภัยเนี่ยถือว่าเป็นความสําคัญเป็นเรื่องสําคัญมากต่างท่านผู้ว่าการจังหวัดต่างเองกท่านเขาได้เน้นย้าเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของความสงอาดนะครับเรื่องการหยาเรื่องความปลอดภัยต่างๆเหล่านี้เองับ่ร็คงจะจะตามกันอย่างจริงจังนะครับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วค่อนข้างเยอะเพราะว่าเรามองว่าเนี่ยถ้าหากว่าเรื่องของความสงอาดแล้วเนี่ยเรื่องความปลอดภัยแล้วเนี่ยเรื่องของคนที่นักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่แล้วก็เกิดความ อุ่นนะครับความสบายใจมาแล้วนี่ได้รับสิ่งที่ดีๆ,ๆนะครับเข,า,ขาได้กล้ามาอีกนะก็มาอยู่อีกถ้าเ็าบอกต่อๆกันไปนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่ตางตังผมเองนะครับผู้ปฏิบัติเองได้รับนโยบายจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเขาตั้งผู้ว่าการจังหวัดต่างเองก็ได้ดยืนยันเรื่องนี้ก็คงจะดาเนินการต่อไปอย่างอย่างอย่างมากกว่าปีที่ผ่านมาครับ ค่ะนะคะนั่นก็เป็นการขับเคลื่อนนโยบายนะคะโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและก,กีฬาซึ่งท่านเองก็ได้เน้นย้ำนะคะเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยซึ่งสอดรับกับตรังสะอาดของเราที่ท่านผู้ว่าเองตอนนี้ก็เดินหน้ารณรงค์เรื่องของการคัดแยกขยะแล้วก็อ่า ลดปริมาณขยะทะเลนะคะซึ่งมันเกี่ยวโยงกันทั้งหมดเลยกับเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวตรังของเรานะคะแน่นอนว่าในส่วนของสานักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมเรียกขับเคลื่อนทั้งเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยความเป็นธรรมความยั่งยืนแล้วก็เรื่องของ ความรักสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังเองก็ไม่ได้ทิ้งเราดูแลอย่างใกล้ชิดมาตลอดเห็นได้จากกิจกรรมที่เราจัดกันมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเที่ยวเมืองเก่าสี่เมืองที่ประสบความสําเร็จไปแล้ววหายพระจันทร์ที่ผ่านมาตอนนี้อยู่ในช่วงของกินเจเราช่วยกันสืบสารขนบรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมของพื้นที่เอาไว้ยังไงครับอออคะ กับเรื่องนี้ก็คงคงปีา๓ก,ก็คงดำเนินการต่อนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ที่ท,ทาให้พี่น้องประชายชนคนจังหวัดตรังเราเองเนี่ยมีความสุขความอยามีความสุขนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการจัดกิจกรรมส่งเสริมเมืองเก่าทั้งสี่เมืองเองนะครับผมท่านผู้ว่าการจังหวัดตรังนะครับท่านดุจชัยเจริญทราบเองท่านไปเปิดนะครับทั้งสี่ที่ นะครับตั้งฉี่แองกนะครับเขาตานได้เห็น,นะครับพี่น้องประชาชนที่มาเที่ยวนะครับแล้วก็แม่ค้าเองที่มามาขายสินค้าเองเนี่ยขายดีมากนะครับซึ่งซึ่งซึ่ง,งตรงนี้ถือว่าตอบโจทย์เรื่องของของการต้องเที่ยวทําให้พี่น้องประชาชนมีไรายได้นะครับและก็กิจกรรมอื่นๆก็เช่นเดียวกันในในปีปีหน้าเองปีประมาณ263เองเนี่ยไม่ว่ากิจกรรมหลักๆใหญ่ๆก็ที่ท่างมาร่วมกันไม่ว่าวิวาทัสมุด ครับร่วมกับตางต่างประตานออกการค้าต่างขอกการค้าเองเนี่ยเรื่องงานลุกลมงานแรงลุกลมก็เช่นเดียวกันนะครับเขาก็มีเหมือนเดิมนะครับและก็ง่านไหวปัจจัน์กิจกรรมสงเสริมไหวปัจจันเนี่ยนะครับก็เป็นงานปีนี้เป็นงานค่อนข้างใหญ่กว่าปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าจัดแล้วมีพี่น้องประชาชนในความร่วมมือนะครับมามาเที่ยวมาเป็นจํานวนมากนะครับวันพิธีเปิดเนี่ย ผมคิดว่าวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีพรนาท่านชนอีกภัยนะครับใา้เกียรติมาเป็นประธานในในคืนนั้นเองเนี่ยมีคนผมว่าร่วมหมื่นคนนะครับที่มามาร่วมงานดังกล่าวเนี่ยซึ่งซึ่ง,งเอ่อทำให้พี่น้องประชาชนเองที่มาร่วมงานนีโดยเฉพาะมามาดูกิจกรรม,มแตสส่งเสียงแล้วก็มาซื้อสินค้าจําหน่ายต่างๆนะครับมากมายซึ่งจึงทํงาให้อ,อ ตรงยาวบริเวณตรงนั้นเองเนี่ยทำให้เศรษฐกิจคึกคักขึ้นในช่วงของเทศกาลไว้ระจันทรครับค่ะนะคะยังคงมีการสืบสารเรื่องของขนรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของรังเอาไว้แบบต่อเนื่องเลยนะคะเมืองเก่านี้มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มขึ้นไหมคะท่านหัวหน้าเมืองเก่าก็คงจะจัดจัดเหมือนเดิมนะครับจัดเหมือนเดิมแต่ว่าจะประมาณจะเพิ่มล้วก,ก็ดูอีกที่หนึ่งว,ว่าจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมไหมแต่จากการที่คุยกันเบื้องต้นแล้วว่าเนี่ย ปีหน้าเองเนี่ยก็คงจะประสานกับทางท้องถิ่นเองนะครับที่จะใมามาช่วยสนับสนุนเพื่อที่จะทํางานร่วมกันในม,มากกว่าเดิมนะครับเพราะว่าท้องถิ่นถือว่าเป็นเจ้าของพื้นที่เป็นเจ้าของพื้นที่อ,อ,อยู่<อ>ใกล้ชิด,ชดแล้วสิ่งที่เขาจะได้รับจากการจัดงานคือท้องถิ่นได้รับไปเต็มเต็ม นะคะแต่ว่าต้องดูความพร้อมของแต่ละท้องถิ่นด้วยหลายคนบอกว่าเอะทำไมจะมีแต่เมืองเก่ากันต่างเมืองเก่าทับเที่ยงเมืองเก่าว่ายอดเมืองเก่าท่าข้ามที่อื่นก็มีเมืองเก่าเหมือนกันสิเก่าย่านตะขาวแต่ว่ามันก็ต้องดูความพร้อมของเขาด้วยถ้าเกิดว่ามีชุมชนใดสักชุมชนหนึ่งหรืออำเภอใดสักอำเภอหนึ่งที่เขาคิดว่าเขามีความเข้มแข็งตรงนี้เขามีความพร้อมตรงนี้มีคําแนะนําอะไรให้เขาในการที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองเก่าของเขาไหมคะ ครับเมืองเก่าเนี่ยผมต่างั้งผู้ว่ราชการจังหวัดตรางนะครับท่านท่านลือใจเองเนี่ยได้พูดกับผมนะครับได้มอบหมายกับผมเรื่องของเมืองเก่าที่จะขยายเพิ่มขึ้น,นโดยเฉพาะตุ้งยาวนะครับทุ่งยาวาเพราะว่าทุ้งยาวเองเนี่ยเป็นสถานที่เป็นเมืองเก่าเช่นเดียวกันนะครับเป็นเป็นจุมจน คนจีนนะครับที่มาอาศัยอยู่ที่ตุ้งยาวเนี่ยแก่มากครับแก่มากร้อย <c oughs> กว่าปีแล้วนะครับ <c oughs> ซึ่งเป็นเป็นคนที่มาอยู่ดั้งเดิม <c oughs> นะครับตรงนั้นเนี่ยก็น่าจะเชื่อมต่อจากท่าข้ามล้วมาทุ่งยาวด้วยส่วนเรื่องของชุมชนเมืองเก่าเมืองอื่นล้วเช่นเดียวกันเนี่ยอย่างปีนีประมาณหน้าเองเนี่ผมจะจะลงไปสารวจดู <c oughs> นะครับว่าที่ไหนนะครับไม่ว่าสิเกาหรือว,ว่าตรงไหนก็แล้วแต่นะครับที่มีความพร้อมที่สามารถที่จะดึงเข้ามาเนี่ย เพื่อใจเป็นเมืองเก่าของของจังหวัดตังที่จะเป็นเกรือข่ายเชื่อมโยงมากขึ้นและก็อยากเรียนอย่างนี้ครับว่าผมไปชุมเมื่อเมื่อสามวันที่ผ่านมาเองทางทางการะทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค,ครับก็ได้ความสําคัญอย่างเมืองเก่าเช่เชนเดียวกันได้มีงบมประมาณมามา,มาที่จังหวัดสตูลนะครับข้องประมาณก้อนหนึ่งแล้วก็เชื่อมกับจังหวัดตรังด้วยนะครับสตูลตรังด้วยเนี่ยถึงถึงคิดว่าในปีปี กสามนะครับเพื่มาดกสามเนี่ยก็คงจะเชื่อมเมืองเก่ากับสตูนอีก,อ,ก,อ,กอีกเมืองหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะคนะคะเป็นความคืบหน้านะคะในการขับเคลื่อนง,งานเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็กีฬานะคะพอคะในปี63เรามีกีฬานะสำคัญสำคัญอะไรเด่นๆที่เตรียมการดาเนิน์าที่เตรียมดำเนินการไว้บ้างนอกเหนือจากไรกีฬากับเทรลเลอร์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ค่ะปลายปีนี้เนี่ยครับจาก มาลัยการกีฬาอย่างชาตินะครับก็รับเป็นเจ้าภาพปี2 0 6 3นี้นะครับซึ่งจะมาทั้งหมดเนี่ย17สถาบันของมาลัยนะครับก็จะจํานวนคนที่จะเข้ามาเนี่ยประมาณ7,000คนนะครับก็มาอยู่หลายวันนะครับก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาจัดที่เชียงใหม่นะครับก็มีคนเยอะเหมือนกันนะครับเชียงใหม่ก็เป็นเมืองต้องเที่ยวเช่นเดียวกัน ปีหน้านี่ปี63ก็มาที่ตรังนะครับมาที่ต่างก็คงจะทําให้จังหวัดตรังคึกคักเช่นเดียวกันการที่คนข้างนอกมาอยู่ไอ้คนข้างนอกมาอยู่เมืองต่างเราเนี่ยม,มาพักมากินมาเที่ยวมาซื้อมาครับมาสัมผัสมาของฝากตั้งหลายคำนี้เนี่ยจะทําให้เศรษฐกิจของเราคึกคักนะครับซึ่งซึ่งซัง,งหมหาลลยการกีฬาแห่งชาตินะครับอ่วิทยาเกตตรังเราจะเป็นเช้าภาพอย่างแน่นอนะนะครับ จัดกีฬานะสำคัญเลยนะคะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติคุณผู้ฟังค่ะก็คือสถาบัน,นาการพัฒนาศึกษานั่นแหละตอนนี้เขาได้รับการยกฐานะขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นกับชื่อใหม่นะคะนี่ก็คืองานของทางท่องเที่ยวและกีฬาในการที่จะขับเคลื่อนทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะอ่า ที่สําคัญสําคัญการสื่อสารงานประเพณีวัฒนธรรมแต่มองข้ามเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนไม่ได้ปีที่แล้วเนี่ยไปให้องค์ความรู้กับผู้ประกอบการในชุมชนเยอะแยะมากมายเราขับเคลื่อนเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนในปี63าต่อไปยังไงครับพอครับก็คงเป็นนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยนะครับถ,ถ้าต้องท่านผู้ว่าการจังหวัดตรังท่านก็ม้ความสําคัญด้วยนะครับซึ่งต้องเที่ยวโดวยชุมชนเอง นะท่องเที่ยวชุมชนของจังหวัดต่างเราเองนี่อย่างที่ผมได้บอกไปหลายครั้งนะครับว่าเรามีชุมชนต้องเที่ยวอยู่ตอนนี้ประมาณ32ชุมชนนะครับที่มีอยู่ในตำแเนยยของชุมชนต้องเที่ยวอยู่แต่ว่าจะแบ่งเป็นเป็นระดับเป็นกลุ่มอยู่นะครับอย่างยงกลุ่มกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C เหล่านี้เป็นต้นนะครับกลุ่มกลุ่มเมันต้องกลุ่มที่สามารถขายได้แล้วนะครับไายกันแล้วกลุ่มที่2หรือกลุ่ม B เองกำลังที่จะลพัฒนาอยู่นะครับแล้วก็กลุ่มที่สา อย่างกลุ่มเเองเนี่ยนะครับซึ่งซึ่ง,งตังทอทสำนักงานตังเองเนี่ย<ะ>เขาแนะนำกลุ่มนี้ไปเสนอขายนะครับซึ่งก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับกลุ่มบรรดามันนะครับซึ่งซึ่งมีกลุ่มบันดามันต้องเที่ยวโดยชุมชนอันดามันห้าจังหวัดนะจังหวะหจังหวัดนะครับ<ะ>ไม่นับของระนองน,นะครับจังหวัดละอกชุมชนคือจังหวัด อ,อกชุมชนของแต่ละจังหวัดนี้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งมากนะครับของตังเรอเองโดยเฉพาะอ,อกชุมชนเนี่ยมีมีนามเหมือนสีด้วยนะครับ<ฆ>บ่ออิ ay, นฟาร์มสเตย์น้ำราบเขาหลักหน้าเขาในวังนะครับซึ่งซึ่งอกชุมชนเหล่านี้นะครับซึ่งซึ่งเป็นชุมชนที่พร้อมเสนอขายนะครับพร้อมเสนอขายนะครับ<ฆ>ซึ่งปีหน้าเองในปีอ,อกสาบีก็คงจะขยายไปอีกสองชุมชน นี่พูดใน <c oughs> เรื่องของชุมชนอันดามันนะครับท่องเที่ยวอันดามันเองเนี่ยซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มอบหมายให้ทางทางกลุ่มจังหวัดโดยปุกเก็ตเอง <c oughs> แล้วก็มีการประชุมปรึกษากันแล้วก็ตั้งคณะกรรมการเพยยื่อพิจารณาแต่ละชุมชนท่องเที่ยวเนี่ยเพื่อเพื่อนําชุมชนแต่ละปีเนี่ยมาเป็นชุมชนท่องเที่ยวอันดามันนะครับค่ะ <c oughs> ซึ่งจะเป็นชุมชนเข้มแข็ง อยู่นะครับแล้ก็ชุมชนอื่นเขาเช่นเดียวกันนะครับพี่ช่วยน้องนะครับก่มที่หนึ่งไปช่วยด้วนก่มที่สองครับโ,โดยเฉพาะเรื่องของที่ผ่านมานปีหกสองเองเนี่ยได้ได้ไดจัดองค์ความรู้ให้กับชุมชนต่างๆเหล่านี้เนี่ยดึงเรื่องของความรู้ต่างๆเรื่องการจัดการต้องเที่ยวโดยชุมชนนะครับปาไปศึกษาดูงานดูบ้านเขาที่เขาเขามีความพร้อมอยู่แล้ว<ฆ>ว่าเขาจัดกันยังไงทํายังไงเพื่อที่ทําให้นักท่องเที่ยวเข้ามาและเกิดไรายได้ในพื้นที่ตรงนี้เองเนี่ยซึ่งซึ่งกําลังกระยับกระยาอยู่ นะครับซึ่งซึ่งตังเราเองเนี่ยจากการที่ผมเองได้ไปสัมผัสกับชุมชนท้องเที่ยวหลายๆชุมชนเองเนี่ย <bend> <ฮ>ทาให้พื้นที่เขามีรายได้นะครับแล้วก็มีความสุขจากรายได้จากการต้องเที่ยวนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าสามารถที่จะทําให้พื้นที่เองมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับอยากน้าเรียนอย่างนี้ต่ออีกนิดครับว่าจังหวัดตังเราเองในปีปีหกสองเองเนี่ยจาก,<ฮ>จ,ากจากการประกาศของห้าสิบห้าเมืองรองนะครับท่านพิกรณ์ก็คงจะทราบนะครับว่า รังนี่ติดหนึ่งในสามของรายได้จากการท่องเที่ยวนะครับเมืองแรกที่มีรายได้สูงสุดก็คือจังหวัดตราดนะครับจังหวัดที่สองก็คือนครศรีธรรมราชนะครับจังหวัดที่สามก็คือตราดของเราเองนะครับซึ่งหนึ่งในหนึ่งในสามนะครับหนึ่งในห้าสิบห้าเมืองรองอ่างทีมาเมืองรองเราเองเนี่ยสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวตรงนี้นะครับ ค่ะนะคะซึ่งนอกเหนือจากบ่อหินน้ําราบนาหมื่นสีเขาหลากักหน้าเขาในวงังอีกหมู่บ้านหนึ่งอะไรนะคะพว<อ>กใหญ่ยิมที่ออ๋ที่ทนา นาชุมเหนาชุมเห็ุคะนะคะนี่6ชุมชนที่แบบอยู่ในเกรด A เลยในในที่ลำขนุนลำขนุนนะคะซึ่งในปีนี้มีแนวโน้มว่าจากกลุ่ม B จะพัฒนาขึ้นมาอยู่ในในกลุ่มแรกได้ไหมคะได้ได้ครับได้ตอนนี้มีอยู่หลายชุมชนตอนนี้ที่ที่ที่สัมผัสแล้วไปดูแล้วนี่มีความเข้มแข็งค่ะชุมชนพยายามที่จะจะจะพัฒนาขึ้นมานะครับ ค่ะซึ่งทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเองก็มีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่าง,ย,างยั่งยืนและสร้างสารรค์นะคะเป็นแผนยาวตั้งแต่ปี61ถึงปี65นะคะแล้วก็ยังมียุทธศาสตร์อะไรนะคะ,ะเป็นการท่องเที่ยวสีเขียวะค่ะัวหน้านอันนี้เป็นยังไงคะที่ที่บอกว่าเป็นเป็นเหมือน green t o u r สเป็นแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาที่จะให้ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าขึ้นมาอะไรเงี้ยคือหมายถึงว่า สิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับกับกับพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของของสิ่งแวดล้อมนั่นแหละครับครับแหล่งต้องเที่ยวก็ถือว่าอย่างที่ผมคุยไปแล้วว่าเป็นเป็นเรื่องสําคัญเรื่องของของความสงอาดานะครับแล้วก็ความเป็นกรีนนะครับด้วยตรงนี้ลักสิ่งแวดล้อมก็อ,มอ,มอยู่ในนโยบายของท่านรัฐมนตรีหมดเลยครับผมค่ะนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เราได้ขับเคลื่อนกันในแต่ละ ปีนะคะเรียกว่ามีผลงานที่โดดเด่นขึ้นมาแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆวันนี้รายได้เป็น1ใน3ของ55เมืองรองไม่ขี้เล่เลยค่ะนะคะของจังหวัดตรังของเราเราเชื่อว่าปี63เนี่ยรายได้จากการท่องเที่ยวของเราจะเพิ่มขึ้นด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชนก็จะเติบโตขึ้นด้วยทีนี้นอกเหนือจากในตัวของผู้ประกอบการเองแล้วเราเข้าไปส่งเสริมแล้วการสร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชนในชุมชนโดยเฉพาะชุมชนท่องเที่ยว นะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังให้ความสำคัญแต่ละแต่ละปีนี้เรามีโครงการที่จะไปพัฒนาองค์ความรู้เหล่านี้ให้เขาเยอะแยะมากมายปีหน้าวางแผนเรื่องนี้เอาไว้ยังไงคะปีหน้าเองเนี่ยจากจากที่ไปฟังนโยบายจาก ต่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทีย่ยวและกีฬานอกเหนือจากชุมชนท่องเทีย่ยวแล้วเนี่ยก็คงจะมาดูเรื่องของโฮมสเ,เตย์เช่นเดียวกันนะครับ<ะ>เป็นนโยบายที่ทางการะทรวงเองที่จะพัฒนาโฮมสเ,เตย์นะครับ<ะ>ให้ให้ให้คนที่เข้ามามาในจังหวัดแล้วเนี่ยได้เข้าไปสัมผัสวิถีชาวบ้านเองนะครับ<ะ>วิถีชุมชนเองเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของโฮมสเ,เตย์ที่ที่ผ่านการ รับรองนะครับองคสเตย์ไทยของกรมการต้องเที่ยวนะครับประสบการณ์เที่ยวและกีฬาเองเนี่ยซึ่งก็คงจะจะพัฒนากันเรื่องของงมสเตย์ความเป็นจริงแล้วนะครับเรื่องของชุมชนต้องเที่ยวเนี่ยช่วงแรกๆจะเกิดขึ้นก่อนก็คือเรื่องของงมสเตย์ถ้าต่อมาก็เป็นชุมชนต้องเที่ยวขึ้นมาเนี่ยแต่ว่างมสเตย์ของเราเองก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับยกตัวอย่างของ ชุมชนต้องเที่ยวของต่างเราเนี่ยชุมชนอุดามันที่ว่าอกชุมชนเนี่ยไม่ว่าหน้ามืนสีก็อมสเตนะครับนะบ่ออินฟาร์มสเตก็อมสเตย์นะครับลํากั้นนนก็อมสเตยนะครับซึ่งจริงๆเหล่านี้เราเกิดจากจากอมสเตเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเดปีปีหน้าเนี่ยปีอกามเองก็คงจะกรยับเรื่องของอมสเตบวกเข้าไปด้วยกับชุมชนท่องเที่ยวเพื่อที่จะให้อ่า นักท่องเที่ยวหรือพี่น้องประชาชนที่จากต่างจังหวัดที่มาแล้วได้พักได้พักอ่อมสเตย์ด้วยนะครับซึ่งซึ่งซึ่งคิดว่าเนี่ยคงจะขายายเพิ่มอีกอีกหลายๆโฮอมสเตย์นะครับโดยเฉพาะเกาะเองเยอย่างเกาะนิบงเองหรือเกาะมุกนะครับเกาะสุกรเองเนี่ยซึ่งตอนนี้ก็มีความพร้อมเรื่องของอมสเตย์แต่ยังไม่ได้ผ่านการการประเมินโฮอมสเตย์ไทยนะครับก็คงจะไปประสานแล้วก็ทํางานร่วมกันเพื่อที่จะให้เขามีความพร้อมแล้วก็ นำเข้าสู่เรื่องของการประเมินนะครับเรื่องการประเมินหรือมาตรฐานนี่สําคัญทุกวันนะครับเมื่อเมื่อก็าผ่านการประเมินหรือผ่านมาตรฐานแล้วนี่จะมีจะมีเข้เรียก มีเป็นตบียนของของอบสเตย์ไทยนะครับซึ่งจะมีออกออกอะไรต่างเว็บไซต์ต่างๆนะข้อมูลต่างๆออกไปเนี่ย,<ฆ>ยเมื่อกครข้าหาข้อมูลก็ม,ลมาที่ตัางมีอบมสเตย์ใดบ้างมีความพร้อมไดบ้างที่มีความพร้อมคใครอยากรู้ว่าทํายังไง<ฆ>ได้ผ่านมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยไปปรึกษาพี่บรรจงบ่อหินฟาร์มเตได้เลยที่นั่นได้รางวัลมาเยอะมากเลยเทีเดียวทัรางวัลระดับอาเซียนครับใช่ค่ะรางวัลกินนารีบ้างอะไรบ้างเยอะแยะมากมายนะคะอ่าสุดท้ายอยากฝากพี่ พี่น้องประชาชนนะคะวันนี้รีบไปสมัครกันเลยสําหรับกิจกรรมราช,ชวิทยาลัยจุฬาพรเดินวิ่งการกุศคลครั้งที่3ที่สำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังของเราไปช่วยกันเยอะๆไรายได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลตรังนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่ท่านผอสุประสั์อยากจะฝากไว้เชิญเลยค่ะครับก็คงในปีหน้าเองก็คงจะดําเนินการเช่นเดียวกัน นะครับไม่ว่าเรื่องของกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าเรื่องของพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวก็เช่นเดียวกันไม่ว่าเรื่องของพัฒนาบุคลากรนะครับเรื่องเรื่องเรื่องต้องตาม4ี่เรื่องต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแหล่งท่องเที่ยวต้องต้องสง่าคนมาแล้วต้องต้อง มันอยากจะไปนะครับามาออแล้วามาอีกมาซ้ำนะครับเรื่องของพัฒนาบุคลากราก็เช่นเดียวกันเรื่องทักษะนะครับเรื่องของการบริการต่างๆนะครับภาษาก็เช่นเดียวกันก็คงจะเข้มข้นขึ้นนะครับในปีปี๖๓นี้นรับจะอบรมตั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ,เ,กษเช่นเดียวกันนะครับซึ่งซึ่งหลายส่วนตรงนี้เนี่ยทางสำนักงานท้องที่และกีฬาก็คงจะจะดําเนินการนะครับ ไอ้มากกว่าปีที่แล้วพูดอย่างนี้เอแลวกันนะครับไอ้มากกว่าปีที่ผ่านมาเพร่ะข้ข้นว่าเดิมเพิ่ข้นกว่าเดิมเพราะว่าตังเราเนี่ยตั้งแต่มองโอกาสมองโอกาสนะครับอีกสองสามปีข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อเลยเกินว่าตังเราจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือต่างจังหวัดนะครับเข้ามาเยอะขึ้นโดยเฉพาะหนึ่งเราเรามีสนามบินที่ขยายตอนนี้นะครับซึ่งซึ่งคิดว่ามาสองสามปีข้างหน้านี่ยคงจะเห็นเห็นภาพของสนามบินที่มีคนต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเข้ามามากขึ้น ในส่วนที่สองก็คือเรื่องของเรามีมีท่าเรือท่าเรือที่ปากมเมอ,องเนี่ยตอนนี้กําลังสร้างอยู่กำลังก่อสร้างครับก็ประมาณปีหกสามปลายปีนี่ก็คงจะแล้วเสร็จซึ่งเป็นเป็นแลนด์มาร์กเป็นจุดที่สําคัญจุดหนึ่งนะครับตรงนั้นเนี่ยและบวกกับเรื่องของจุมชนท่องเที่ยวของเราที่มีความพร้อมบวกกับผู้ประกอบการต่างๆต,ตอนนี้เนี่ยข้อความสําคัญนะครับโดยเฉพาะภาคเอกชนเราเองตอนนี้กําลังกำลังตื่นตัวแล้วก็มาเข้ามาช่วยเหลือที่จะสนับสนุนเรื่องการจัดก,การท่องเที่ยวของเราตามมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ค่ะ นะะในปี63ส่งคําถามสุดท้ายเลยค่ะท่านผอ,อปี63เรามีงบที่จะเข้ามาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ไหนบ้างอย่างไรบ้างคะสิ่งแรกก็คืองบ,งบของพัฒนาจังหวัดะนะครับมบลจังหวัดโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดตังเองเนี่ยโดยงบก้องส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวนนกิจกรรมหลกักๆก็มีมากมายอย่างทีผผ่ผมนำเรียนไปบ้างแล้วนะครับก็คงเหมือนเดิม บางกิจกรรมก็งบเพิ่มขึ้นนะครับะนะบางกิจกรรมก็งบยังเท่าเดิมอย่างนี้ครับในส่วนที่2ง,งบประมาณจากกลุ่มจังหวัดเองนะครับซึ่งได้รับประมาณตน้นคือที่เสนอไปแต่คิดว่าน่าจะได้เป็นเป็นมากรกรรชุมชนต้องเที่ยวอันดาม,มัน<อ>นะครับร่วมกับทางมหาลัยราชมงคลน,นะครับซึ่งถ้าจําไม่ผิดก็ประมาณ7ล้านกว่าบาทกาวว่าเนี่ย เราจะจัดแบบเป็นมาก,กรรมต้องเที่ยวโดยชุมชนจัดที่ตรังนะครับดึงทั้งทั้งอันดามันมาอยู่ที่ตังค์ทั้งหมดเลยนะครับให้คนมามาเที่ยวมามาเที่ยวตงังมา,มาทเที่ยวตังค์ะนะครับในส่วนของงบประมาณของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเองนะครับผมตอนนี้ก็ได้เ,เขาเรียกขอโครงการไปนะครับแต่ยังไม่ตอบรับมาแต่คิดว่านี่ก็คงจะจะคงจะได้โดยเฉพาะเรื่องของกิจกรรมหลักๆ ทางพิธีผ่านมา,นะ,าะนะครับไม่ว่าเมืองเก่าต่างๆไม่ว่าปีปีนี้นี่ขอไปเทศกาลไว้ประจันทรมาด้วยนะครับแล้วกิจกรรมพัฒนาบุคลากรมาด้วยไม่ว่าเรื่องของอบรมมกุเทศต่างๆไม่ว่าพัฒนาเ,าเรื่องของชุมชนผู้ประกอบการที่พักโรงแรมต่างๆนี่ก็คงจะตามเหมือนเดิมนะครับ นะคะเรามีงบรองรับเยอะแยะมากมายขึ้นอยู่กับว่าเราพร้อมที่จะขับเคลื่อนอนะคะพื้นที่หรือว่าชุมชนของเราหรือไม่อย่างไรให้มันก้าวหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็ทัดเทียมกับที่อื่นๆนะคะสร้างจุดเด่นเน้นจุดขายงบพัฒนาจังหวัดก็ดีงบ ของกระทรวงเองก็ดีแม้กระทั่งงบกลุ่มจังหวัดอันดามันก็ดีคือมีทิศทางที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุนมาเยอะแต่ต้องทําให้ให้เห็นผลจริงๆนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณค่ะท่านผอ,อสุประศักดิ์สีมานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรงังที่เรตสวทตรงังแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะเรากลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้หลังข่าวสิบนาฬิกาวันนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ในเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง